พาไปเที่ยวโอซาก้าทั้งปราสาทศาลเจ้าและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพอดคาสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้ค่ะชวนทุกคนไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นไปกันที่โอซาก้าเมืองเศรษฐกิจอันดับที่2ของญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในประเทศการไปอยู่ที่โอซาก้าผมว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เท่าที่ทบทวนแล้วเนี่ยที่เที่ยวของโอซาก้าเนี่ยจริงก็มีหลายแห่งนะครับอันที่1เนี่ยไหนๆก็ต้องไปนะครับคือปราสาทโอซาก้าซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่มากสูงต้อง8ชั้นแต่แล้วก็โอ้โหพอไปถึงนะครับเราจะเห็นเลยนะปราสาทสูงริ้วเลยแล้วก็มีใช้คำว่ามีกำแพงนะแล้วมีคูอ่ะคูรอบปราสาทมีเรือวิ่งสวยมากแล้วก็มุมภาพเนี่ยสวยจริงๆเพราะว่าเราเห็นจากข้างนอกแล้วก็เห็นชัดทิวทัศน์สวยมากโอ้โหแล้วมันแต่พอเข้าไปถึงนะครับเขาก็บอกว่าขอโทษนะมันก็สร้างใหม่ทั้งหมดแหละเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่งจะสร้างใหม่ไม่ใช่กี่สิบปีมานี่เพราะว่ามันพังหมดไงนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจหลังจากพังหมดก็สร้างแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยก็เพิ่งจะปรับปรุงใหม่ด้วยการสร้างใหม่หมดเหมือนกันซึ่งนักเที่ยวปราสาทบางคนบอกไม่เที่ยวอ่ะนะอยากไปขอเที่ยวของแท้เดี๋ยวไปฮิเมจิครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราไปไกลนะเราก็ดูเปลือกก็ได้นั้นปราสาทโอซาก้าเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วสวยและสลับซับซ้อนมีช่องห้องหอโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนใจมากคือช่องสำหรับสกัดข้าศึกอ่ะเขามีช่องแม้กระทั่งโรยกรวดทิ่มหอกยิงธนูแต่ที่สำคัญคือเขามีช่องเทน้ำร้อนราดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครโผล่ก็ไหนราดตรงเนี้ยลวกมันซะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสีสันของการไปเที่ยวที่ปราสาทนะครับนอกจากที่ปราสาทโอซาก้าแล้วเนี่ยที่โอซาก้าเนี่ยเขาว่ากันว่ามีวัดแล้วก็ศาลเจ้าติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในตอนเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อ40ปีก่อนจากโอซาก้าไปถึงฮิโรชิมาได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ